คนอวดผีพุทธนี้ห้ามพลาดเรื่องราวของวิญญาณเด็กเหี้ยนที่ถูกพ่อเลี้ยงทุบตีจนเสียชีวิตอย่างทุกทรมานก่อนที่จะเผาน้องน้องร้องไห้หน้าลงศพตัวเองเป็นเสียงลูกเราเลยก็เลยมองหน้ากันสักพักหมาก็หอนตั้งแต่ทางเข้าวัดนะคะยันออกจากวัดเสียงน้องหายไปเด็กคนนี้น่าจะไม่อยู่แล้วเพราะว่าอยู่ข้างๆผมรู้ไหมว่าเขากลัวแล้วเขาเสียใจมีเรื่องนึงที่คุณต้องเคลียร์กับเขานะ